อยู่หน้าจอที่เคารพท่านที่อยู่หน้าจอที่ไม่เกลียดและไม่รังเกียจซึ่งกันและกันท่านที่อยู่หน้าจอที่แทนที่จะบอกว่าที่รักเนาะบอกว่าที่ไม่เกลียดและไม่รังเกียจซึ่งกันและกันไม่เกลียดคำพูดของลุงเนี่ยไม่รังเกียจเพราะเนื้อตัวลุงมันสกปรกนี่มันเนี่ยนะดีไหมก็ยังไม่ได้อาบน้ำก็สกปรกยังค่ำก็อยู่ได้ทั้งวันกันแล้วกันประมาณนั้นแหละงั้นอย่ารังเกียจกันเนาะคำว่าไม่รังเกียจไม่เกลียดนั่นนะครับบรมรักกันแหละจำไม่ได้คิดไม่เป็นนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็มาด้วยคิดไม่เป็นกันนะฮะก็เลยก็ลุงก็พาชิดชวนคิดชวนคุยไปงั้นนะพี่เอ้ยนะครับ ชวนคิดชวนคุยชวนคิดชวนคุยนะเราไม่ใช่เหรออะไรนะอะไรความคิดเนี่ยดูยังไม่ได้จำเลยลุงนะทั้งอยู่หน้าจอนั่นนะครับหุ้นส่วนหุ้นส่วนความคิดหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เราเชื่อวิทยาศาสตร์มาตลอดเมื่อกี้ผมเอ่ยว่าลมสุริยะมันไม่ใช่ลมเหวที่ไหนมันจะผ่านมาทางอวกาศมันมาไม่ได้มันไม่มีแต่การทดลองทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคือฮาร์ปนั่นแหละนะ HAR นี่ครับพีดับเบิลเอได้มั้งนั่นไปหาเอาเองกันแล้วกันกูกงกูเกิลอะไรก็ว่ากันไปอ้าวใครเนาะงานนี้ทวงหนี้แน่นอนโอ้เออใช่ใช่เมื่อเช้านี่ไปเป็นหนี้ชาวบ้านเขาไม่ได้จ่ายทวงหนี้ไงฮะเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงครับเชิญครับหนูชื่อวีนะคะอ้าววิไลวันวิก็คือวิไลวันทาง YouTube สิริวันชนกนะคะคุณลุงโอเคเอาสิริวันชนกหนูจะมารายงานเรื่องงับอากาศนะคะเอางับแล้วได้อะไรเจอนกไหมเจอแมวไหมครับงับเข้าไปแล้วเจออะไรครับเมื่อคืนที่ผ่านมาหนูได้ทำงับอากาศท่าทารกท่ากุ้งแห้งแล้วใช่ค่ะเออว่าไปเสร็จแล้วหนูมานอนฟังคุณลุงในท่าสมิธาสมิธาแปลว่าอะไรสมาธิค่ะเออสมาธิสมิธาสมาธิโอเคว่าไปค่ะแล้วหนูรู้สึกว่าย่อขยายหนูทำงานเร็วขึ้นหมายถึงว่ามีอากาศหายเข้าไปข้างในแล้วก็ออกมาเร็วขึ้นนะคะคุณลุงว้าวว้าวแล้วมีช่วงหนึ่งที่คุณขวัญใจโทรมารายงานกับคุณลุงก็มีเสียงของ PTM ร่วมด้วยทีนี้หนูก็ถึงคำคือจำคำของ TPM มาแล้วคะว่าเราสามารถแทรกแซงย่อขยายได้แล้วหนูก็เลยหายอากาศเข้าไปให้ลึกสุดแล้วหนูก็มีแสงที่ตานะคะคุณลุงแสงเหมือนเพียงห้อยเล็กๆเยอะมากเลยค่ะแล้วหนูก็เอาความรู้สึกมาอยู่ที่ย่อขยายอีกครั้งหนึ่งเสียงย่อขยายดังที่หูหนูชัดเจนมากเลยค่ะพอหนูก็นอนฟังคุณลุงไปเรื่อยๆพอคุณลุงสรุปตอนท้ายแสงนั้นก็มาอีกค่ะคุณลุงเขามาเยอะมากแล้วเขาก็ขมวดเป็นเหมือนก้นหอยนะคะลอยขึ้นไปหนูก็ไม่ได้
ใส่ใจมากเพราะว่าเมื่อวานทั้งวันหนูฟังคุณลุงนำพาสมาธิแล้วก็ฟังคลิปของพี่ดาวเลิกอะค่ะหนูเข้าใจว่ามันเป็นบันทึกครั้งเก่าหรือเปล่านะคะคุณลุงหลังจากจบรายการแล้วหนูก็เตรียมตัวนอนแต่หนูก็ยังทำงานประกาศอยู่นะคะคุณลุงครับแล้วหนูก็เห็นแสงสีม่วงนะคะเห็นแสงในตานะคะคุณลุงหนูก็ขอเรียนถามคุณลุงว่ามันเป็นบันทึกครั้งเก่าหรือเปล่าคะ ค่ะพูด100ครั้งถามว่าบันทึกครั้งเก่าหรือไม่ตอบเลยนะถูกเกินกว่า150ครั้งงงไหมฮะคำถามนี้ว่าบันทึกครั้งเก่าใช่ไหมคะคำตอบคือถูก 150% ถูกเกิน100ไม่งงเนาะคือถูกแน่ๆนั่นแหละครับแต่ภาษาลุงต้องการให้คิดเพิ่มนิดนึงท่านเองครับมันถูกแน่นอนนะบันทึกเก่าทั้งหมดโอเคนะไอ้บันทึกเก่าที่ว่านี้มันไม่ใช่แค่เริ่มร้องแอ้มาถึงนาทีนี้เท่านั้นมันบันทึกมาตั้งแต่ชาติที่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นการที่เห็นแสงสีอะไรต่างๆนานานั้นนะจะเป็นมีคำว่าแสงสีม่วงด้วยเมื่อกี้นี้และหิ่งห้อยด้วยนั่นนะครับมันจะนำพาเข้าไปรู้จักชาติที่แล้วของตัวเองอย่าหลงทางนะครับบอกให้ทราบไว้เพียงแต่ตามดูตามรู้มันเท่านั้นเองเรามาถูกทางแล้วไม่งงนะเรามาถูกทางแล้วประคับประคองเอาไว้ลองผมขอถอนถามย้อนกับทางฝั่งคุณตอบผ่านความรู้สึกเท่าที่รู้เท่าที่เห็นเท่าที่เป็นถามว่ารู้สึกดีหรือไม่ดีกับตัวเองหนูไม่เคยเห็นหนูก็รู้สึกเฉยๆเพราะหนูคิดแต่ว่าเป็นบันทึกครั้งเก่าค่ะคุณลุงโอเคงั้นตรงกันแล้วบันทึกครั้งเก่าถูกต้องครับเรามาอยู่แค่ตรงนั้นก็พอนะว่ามันจะให้ผลดีหรือไม่ดีเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจว่าจะรู้อะไรหรือไม่รู้อะไรแต่มันเห็นอย่างที่ว่าเมื่อกี้จึงเล่าให้ลุงฟังใช่ไหมครับเอาล่ะลุงตอบเรียบร้อยแล้วว่าก็บันทึกครั้งเก่าตามที่คุณได้มีความรู้สึกอย่างนั้นถูกต้องครับผมจบค่ะขอบพระคุณค่ะคุณลุงขอให้ยืนให้อยู่นะครับเรามาถูกทางแล้วกล้าพูดได้เลยฮะมนุษย์ชาติสุดท้ายนะเวลาผ่านไปแต่มีข้อแม่นะการประกอบอาชีพชอบทุกวันนี้ขอให้ดำเนินไปตามปกติอย่าไปโทษใครอย่าไปโทษรัฐบาลอย่าไปโทษคนข้างบ้านข้างรั้วโอเคไหมครับค่ะให้รู้ตนเข้าใจตนแต่คิดทำอะไรก็ทำไปซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานแล้วมันจะพาไปเองคนที่มีสิ่งนี้ไม่ต้องห่วงฮะมันจะพาไปเองนะครับนะทรัพย์ไม่สมควรได้ก็จะได้โอเคนะแต่พิจารณาหน่อยนะชอบที่วันมันมาทางไหนประมาณนั้นด้วยโอเคนะโอเคตัวลงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละมันก็จะออกมาตามแนวนี้เอาละมาถึงทางด้านฝั่งเฟสนะฮะมีคำถามไหมไม่มีเนาะฝั่งเฟสมีอะไรถามมาได้เลยนะครับมาถึงประเพณี QA นะถามและตอบนะครับเอาละผมก็จะได้เรียงมาทางด้านนี้ทางด้าน YouTube นะครับตั้งแต่1ตึก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 ผมจะดูว่ามีใครถามไม่ถามนะครับทุกคำถามมีประโยชน์หมดนะครับเชิญได้เลยนะถามผิดถามถูกก็ถามมาได้ครับไม่เราไม่จับสาระผิดกับถูกนะครับเราไม่เอาผิดถูกเพราะถ้าผิดถูกปุ๊บมันจะมีย้อนแย้งเชื่อเลยมันจะมีบันทึกเก่าๆถูกตามตำราถูกตามคนนั้นคนนี้ถูกตามครูบาอาจารย์ถูกสารพัดถูกมันเอาถูกตัวนั้นก็มาอะไรมาเปรียบเทียบกับลุงเวลาพูดเนี่ยยังไงมันก็ต้องผิดจากสิ่งที่เคยจำเป็นที่รู้เลยแหละที่ลุงพูดมันผิดจากสิ่งที่เคยจำมาแน่ๆด้วยนะถ้าไม่เปิดรับของใหม่มันก็ไม่ได้ของใหม่ก็แค่นั้นเองอย่าไปไกลนะ